สวัสดีชาวโลกชาวโลกเกษตรครับวันนี้พามาดูการปลูกมันปลูกเสร็จแล้วนะครับตอนที่ปลูกไม่ได้ได้คลิปนะครับลืมนะครับช่วงนั้นปลูกแล้วก็ช่วงที่ว่ารถไถมายกรองก็ไม่ได้ไถแล้วนะก็รองแล้วบนนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับตอนนี้ผมย้อนนี่มันปลูกครบทั้งหมด20วันนะครับ20วันมันหวานญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะครับสวยมากครับพอได้ฝนครับช่วงนี้ฝนมามากไม่เหมือนรอบก่อนครับติดแหลงมั่งติดฝนมั่งแต่ว่าตอนนี้ดินก็พุ่ยดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ปุ๋ยวันนี้ก็มี2แบบหวานในรอบโคนครับหวานรอบโคนแล้วก็ก่อนที่จะหวานก็ตัดยอดนะครับนี่ยอดก็เด็ดก่อนเด็ดยอดแล้วก็หวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยหรือจะขวางไว้ก็ได้ขุดหลุมเหล็กๆแล้วก็ฝังใส่กันนะอาจจะเป็น3ข้างๆนะครับสัก3หลุมก็มีตอนนี้ปลูกขมิ้นกันนะครับเห็นเขียวๆอยู่ซองตอนนี้ภาษาไทยว่าขมิ้นภาษากลางว่าขมิ้นก็ครั้งแรกนะครับทดลองมันนี่รอบ2นะครับแต่ว่าขมิ้นนี่รอบแรกลองปลูกแรกก่อนนะครับว่าอาการจะอยู่แบบไหนตอนนี้ใส่ขมิ้นครับตอนนี้ผมจะใส่ปุ๋ยไว้ครึ่งนึงแหละนะครับของแถว1 2 3 4แถวที่5นะครับก็มีปลูกอยู่แบบ2ชนิดอย่า2ชนิด2แบบตอนเดียวนะครับคือตอนเดียวคือยาวไปเลยแล้วก็มีแบบตอนโคนะครับสลับฟันปลาตอนนี้แตกขึ้นใส่ปุ๋ยไม่ทันเลยครับพอ20วันไม่นึกนะว่าจะ20วันมันจะแตกเร็วขนาดนี้ครับเมื่อวานฝนพายุมาช่วงค่ำนะครับก็ได้ฝนไปก็แตกปักเดียวนะครับตอนนี้ก็ผมใส่ปุ๋ยอยู่นะครับรอบๆโคนนะครับไม่ได้ควังมันจ่านะครับแต่ก็เลื่อยลองโรยรอบโคนฉายสูตร15 15นะครับป่าผสมกับยูเรีย2ต่อ1นะครับนี่สูตรไหมนะครับวันก่อนนู้นผมปลูกครั้งแรกนู้นก็ใส่15 15อย่างเดียวนะครับเสมอตอนเสมอปลายตอนนี้ฉายยูเรียมาลองแร่นะครับเรียนจากอาจารย์ยู่ครับอาจารย์ยู่ว่าลองอาจารย์ยู่ว่าต้องใส่อันนี้มั่งยูเรียจะลองผสมแร่เพื่อเราตัดยอดมันออกเลยอาจจะชะงักอีกนึงก็เลยใส่ยูเรียครับไปช่วยตอนนี้นับตอนไม่ถูกนะครับว่ากี่ตอนก็มีหลายครับปลูกง่ายนะครับเหมาะสำหรับคนขี้เกียจแบบเรานะครับตั้งแล้วก็แตกนะครับแต่ว่าต้องดูแลระดับใส่ปุ๋ยนะครับศึกษาจากอาจารย์ยู่นะครับอาจารย์ยู่นี่เก่งมากแต่ต้องเล่นหลายอาจารย์ครับอาจารย์ยู่ก็วันเดียวไม่รอดนะครับแต่เงื้อก็ออกนะครับแคดเอวกันกอมขึ้นกอมลงกระเซ็ดนะครับมันเนื้อยครับแต่ว่าสบายใจบอกหลายคลิปแล้วเนื้อย่อยอยากจะไปทีประทีบก็เพื่อนเอากันนะครับแต่ว่าอย่าได้ออกแรงออกเงื้อแต่ว่ายังมาออกแรงตรงนี้ดีวะสำหรับผมนะครับแต่ใครแนวโน้ก็แนวโน้ไปนะครับนี่แนวกระเซ็ดกัดเปรียบกันไม่ได้แต่ว่าเนื้อทั้งโคนัวแข็งแรงนะครับทั้งแข็งทั้งแรงเห็นวะก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับใครมีอะไรจะสอบถามเม้นมาได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีชาวโลกเกษตร